ไฟนอล นะคะใช้ช้าก็ของแถมก็ลดลงนะครับตอนนี้หญ้าที่แถมก็หายไปแล้วนะ หลังตัดหญ้านะคะก็เตรียมเลี่ยมเลยนะคะได้พี่เขยมาช่วยตัดหญ้าให้นะคะไฟนอล นะคะใช้ช้าก็ของแถมก็ลดลงนะครับตอนนี้หญ้าที่แถมก็หายไปแล้วนะ ใช่เพราะว่าตอนแรกที่คลิปแรกที่โพสต์ไปเนี่ยแถมหญ้าอะไรนะปุกปุยปุกปุยแถมหญ้าคาแล้วก็กิ่งไม้ป่าปลายนะคะตอนนี้ก็คือว่าโปรโมชั่นจะลดลงไปแล้วนะคะหญ้าเราก็ไม่ได้ให้นะคะตอนนี้โอเคทุกคนอันนี้คือให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราตัดหญ้าแล้วจะเห็นภาพง่ายขึ้นก็คือเนี่ยอันนี้ตัวบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็เห็นบ้านหลังข้างหลังไหมคะก็คือตรงนั้นเนี่ยสามารถสร้างบ้านอีกหลังนึงตรงพื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือพื้นที่นี้มันเท่ากับว่าบ้านสองหลังขนาดนะก็คือหลังใหญ่หลังนึงแล้วก็หลังกลางข้างหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาขนพวกหญ้าในกระสอบพวกนี้ไปด้วยนะคะไฟนอลนะคะเพราะว่าถ้าจะยังไม่มีเจ้าของใหม่มาซื้อเนี่ยเราก็กำลังจะสร้างอยู่เองนะคะเพราะว่าบางทีเป็นโครงเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครสนใจเนาะแต่ถ้าสร้างเองเนี่ยก็เราค่อยมาซื้อที่หลังราคาก็อาจจะไม่ใช่เป็นโครงบ้านนะคะก็มาดูเนาะนี่นะคะอัปเดตเพิ่งตัดวันนี้เลยใครสนใจรีบติดต่อมานะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งเป็น LINE ID เพิ่มไว้ตรงใต้คลิปนี่อันนี้ก็พื้นที่กำแพงหลังบ้านคือพื้นที่กว้างมากนะคะตรงนี้ก็คือจะเหลือเอาไว้ให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เรามีออกแบบบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีคนสนใจจริงๆก็อาจจะต้องสร้างไว้มาอยู่นะคะมีร่างแบบไว้แล้วก็เดี๋ยวแต่คุยกันเอาไว้อะค่ะถ้ามีคนมาซื้อก็อาจจะปล่อยขายแต่ถ้าไม่มีเราก็คงจะเริ่มปลูกสร้างนะคะโอเคก็ประมาณนี้ตรงนี้เป็นมิตินะคะส่วนกลางพื้นที่ขนาดนี้จะมีเซกชันนี้จะมีประมาณแค่4หลังนะคะในเฟสนี้ที่พื้นที่ใหญ่มากเนี่ยทุกคนดูสิอันนี้ก็คือสามารถปลูกบ้านอีกหลังนึงได้ในพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกนะคะที่ใหญ่มากอยู่ใกล้ทางด่วนเลยนะคะวงแหวนนะคะคลอง6ลำลูกกาเดินทางเข้ากรุงเทพสะดวกมากเหมือนกันนะคะ
ใครสนใจช่องทางการติดต่อเฟิร์นจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสามารถติดต่อมาสอบถามราคาได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากสนใจอยากจะมาดูพื้นที่จริงก็แจ้งได้นะคะอันนี้ขายเองไม่ผ่านในหน้านะคะเจ้าของบ้านขายเองเลย